ดูเรื่องของการยกระดับมาตรฐานรวมถึงการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันของหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและภาคเอกชนนะครับเมื่อวานนี้มีงานในการที่ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณคอร์รัปชันในประเทศไทยแล้วก็แนวทางในการป้องกันต่อต้านคอร์รัปชันของแต่ละภาคส่วนซึ่งก็จะต้องมาร่วมมือกันในการต่อต้านการในการต่อต้านและสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อจะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ไปด้วยกันครับ โดยแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยหรือว่า CAC เมื่อวานนี้เขาจัดงานที่ชื่อว่า CAC National Conference 2023นะครับโดยหัวข้อในการจัดงานเนี่ยชื่อว่าผนึกกำลังไตรภาคีสร้างความแข็งแกร่งเพื่อความยั่งยืนแล้วก็มีกิจกรรมเสวนาพิเศษครับในหัวข้อการรวมพลังในการต่อต้านคอร์รัปชันและความร่วมมือจาก3ภาคส่วนในการแก้ไขปัญหา สามักส่วนนี้ก็คือภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนนะครับในงานก็จะมีหลายท่านมาเข้าร่วมอย่างเช่นพลตำรวจเอกวชรพลประสานราชกิจประธานปปชคุณวิเชียนพงศทรประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยแล้วก็มีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมมีการมอบโล่รางวัลให้กับบริษัทต่างๆที่ผ่านการประเมินแล้วก็เป็นการประกาศเกียรติคุณให้แก่บริษัทที่ผ่านการรับรองจาก c a c และยังมีการชักชวนคู่ค้าเข้ามาร่วมประกาศเจตนารมณ์กับซ a c AC มากกว่า10บ,บริษัทนะครับโดยปีนี้บริษัทที่ผ่านการรับรองจาก c a c ก็มีอย่างเช่นทางด้าน CPO จำกัดมหาชนนะบริษัทเจริญกักฑ์อาหารจำกัดมหาชนบริษัทหาดทิพย์จำกัดมหาชนบริษัท IRPC จำกัดมหาชนสำหรับแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยเนี่ยเป็นความริเริ่มของภาคเอกชนไทยที่มุ่งจะสร้างแล้วก็ขยายแนวร่วม เพื่อจะสร้างกระแสการต่อต้านคอร์รัปชันการทุจริตด้วยการส่งเสริมให้บริษัทต่างๆกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการปฏิเสธการรับและการจ่ายสินบนรวมถึงการทุจริตต่างๆปัจจุบันนี้บริษัทที่เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์และเข้าเป็นสมาชิกของ CAC มีแล้ว1538บริษัทนะครับส่วนบริษัทที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ CAC แล้วเนี่ยมีอยู่555บริษัท ในปีหน้า2,567ครับ CAC มีแผนจะตั้งทีมงานร่วมกับสำนักงานปาปชมาแก้ปัญหาคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็มีแผนจะมาร่วมออกแบบบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพในการให้ความคุ้มครองและสร้างแรงจูงใจการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดคอร์รัปชันแก่ภาคเอกชนด้วยครับ